หนังที่ผมทำมันสู้ระดับโลกได้เพราะว่าที่อเมริกาไม่มีอีสานครับแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลนะครับกับที่ผมได้มีปัญหาไปช่วงหนึ่งก็ขอโทษจริงๆครับขอโทษจริงๆครับแต่ถ้าซัพพอร์ตจริงๆหรือผลักดันจริงๆแล้วก็ผลักดันหนังไทยจริงๆครับมันจะไม่มีการด่ากันเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้รัฐบาลซัพพอร์ตจริงๆจริงๆด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆถ่ายวิดีโอครับอย่าตัดต่อเอาคำที่ผมมันเป็นดราม่านะครับผมพ่อแม่ผมอยู่ยากครับแล้วก็ไม่ได้ด่านะครับแค่อยากสนับสนุนหนังไทยจริงๆก็ไม่รู้ว่าพูดรอบนี้จะอยู่ยากอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าต้องเตยบอกว่าอยากให้รัฐบาลซัพพอร์ตหนังไทยย้ำจริงๆนะคะที่แปลว่าจริงๆนั่นแหละอยากให้คอมเมนต์หนังกันดีๆด้วยเพราะก่อนหน้านี้อยู่ยากค่ะนี่เป็นคำพูดแทนใจคนทำหนังของผู้กำกับสายเซอร์ต้องเตยทิตินะคะจากภาพยนตร์แน่นอนเรื่องสัปเหร่อค่ะภาพยนตร์ไทยบ้านตลกดราม่าสยองขวัญที่กวาดเอาคำชมและรางวัลจากเวทีสุพรรณหงส์ครั้งที่32ไปทั้งหมดนะคะกลับบ้านแบ่งกันไปค่ะ7รางวัลค่ะทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมรางวัลภาพยนตร์ไทยรายได้สูงสุดประจำปี2566นะคะรวมถึงรางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนั่นก็คือยื้อค่ะเพลงอีสานอินดี้จากปลายปากกาและขับร้องโดยปีชาปัดไทยนะคะตามมาด้วยรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีตาต้าชาติชายชินศรีค่ะจากสัปเหร่อเหมือนกันนะคะกวาดรางวัลกับแดนอีสานขนาดนี้จะเป็นยังไงบ้างเราไปฟังความรู้สึกกันอีกสักเที่ยวหนึ่งค่ะยังเป็นคนรุ่นใหม่ครับในการทำหนังผมอาจจะพูดอะไรที่ไม่ดีไปบ้างแต่มันคือความจริงที่ผมได้เห็นในตอนเข้ามาทำสิ่งนี้ครับมันก็แบบผมรู้ว่าเขาทำงานหนักผมรู้ว่ารัฐบาลทำงานหนักแต่ผมแค่กระตุ้นแบบกระตุ้นเฉยๆเพราะว่าผมมันอยู่รอบนอกอะครับมันไม่ได้อยู่ในเมืองอะครับมันอาจจะการซัพพอร์ตมันอาจจะได้ล่าช้าหรือไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับก็อาจจะได้การซัพพอร์ตอาจจะกระจายหรือได้ทั่วถึงมากขึ้นนะครับพูดเพื่อทุกคนเลยครับได้รับรางวัลเยอะขนาดเนี้ยมันรู้ว่าเออสิ่งที่เราทำมันก็มีคนเห็นคุณค่าอยู่นะแบบเราไม่ได้เหนื่อยคนเดียวคนที่เหนื่อยกับเราเขาควรภูมิใจที่เห็นเราได้รางวัลแล้วก็เขามอบรางวัลให้กับคนทำงานทุกคนด้วยครับเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนนะเราเป็นกลุ่มแบบทีมงานแบบอีสานเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่อยากแค่เริ่มทำหนังเข้าโรงสักเรื่องนึงแต่วันนี้มันมาไกลมากๆครับต้องขอบคุณตั้งแต่พี่สุรศักดิ์ป้องสอนแล้วก็ทีมงานที่ร่วมก่อตั้งทุกคนเลยครับถ้าไม่มีทุกคนวันนั้นไม่มีวันนี้แน่นอนภาพยนตร์ดังรายได้ปังที่มาแบ่งรางวัลบนเวทีสุพรรณหงส์อีกเรื่องนึงนะคะมีโผเข้าชิงมากที่สุด11สาขาเลยค่ะคือเธอกับฉันนะคะแต่ว่าน่าเสียดายค่ะเนื่องจากปีนี้หลายเรื่องมาแรงทำให้ภาพยนตร์รักฝาแฝดได้ไปเพียง2รางวัลเท่านั้นนะคะก็คือรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมและรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมค่ะซึ่งเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ที่มาร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกด้วยอย่างใบปอทิติยานะคะซึ่งเธอเองไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะได้รางวัลนี้มาก่อนในชีวิตค่ะก็บอกว่าภูมิใจสุดๆนะแล้วก็ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะทำให้พัฒนาตัวเองบนหน้าจอขึ้นอีกละค่ะมันค่อนข้างน่าเหลือเชื่อมากๆเลยค่ะเพราะว่าเธอกับฉันมันก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าหนูจะได้รางวัลนี้ไม่ได้เลยค่ะถ้าขาดพี่ๆทีมงานทุกฝ่ายในภาพยนตร์นี้ไปค่ะเพราะว่าทุกคนทำงานกันเต็มที่มากๆจริงๆค่ะหนูรู้สึกว่าวงการภาพยนตร์ของเราตอนนี้มันคลึกครื้นมากเลยนะคะเพราะว่ามีความหลากหลายมากขึ้นผู้ชมก็มีภาพยนตร์ให้เลือกดูหลากหลายมากขึ้นเหมือนกันแล้วบุคลากรของเราก็มีคุณภาพมากๆเช่นกันค่ะคือใบปอเรียนอยู่แล้วใบปอก็รู้เลยว่าเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในวัยเดียวกับใบปอก็คือมีไฟแล้วก็พร้อมที่จะทำงานในตัวแทนคนรุ่นใหม่ก็คิดว่าจะทำผลงานภาพยนตร์ต่อไปให้ดียิ่งขึ้นไปเลยค่ะบ
อกเลยว่าเป็นเจ้าแม่แห่งวงการกวาดรางวัลจริงๆนะคะไปเวทีเล็กใหญ่นี่คือได้มาหมดแล้วพิซซ่าอินทิราเจริญปุระค่ะคว้ารางวัลนักแสดงสมทบหญิงจากภาพยนตร์เรื่อง For King 2นะคะก็ได้ไปค่ะส่วนรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมตกเป็นของหนุ่มหน้าสายจำพิสิทธิ์พลนะคะจากภาพยนตร์เรื่องเพื่อนไม่สนิทค่ะในฐานะนักแสดงรุ่นใหม่มองว่ารางวัลที่จะผลักดันนะคะให้เดินต่อในวงการบันเทิงแน่นอนค่ะเรื่องนี้มันทำให้ผมเอนจอยการแสดงนะแล้วก็เป็นก้าวแรกสู่โลกภาพยนตร์แล้วก็แบบทำให้ผมเห็นมุมมองใหม่ๆในเรื่องของการแสดงแล้วก็การทำหนังด้วยอะไรเงี้ยฮะก็คือสนใจมากๆพอถ่ายเสร็จเนี่ยผมแอบไปซุ่มศึกษาต่อแล้วตอนนี้ใช่ๆชอบมากครับโหจริงๆกำลังคึกคักมากๆนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่ได้แข่งขันกันแค่ในประเทศแล้วอะมันมีตลาดที่เป็นการแข่งขันกับต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งก็น่าตื่นตาตื่นใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับผมพร้อมที่จะก้าวไปทำต่อแล้วตอนนี้ชิงรางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยมสำหรับหนังทำเงินทะลุ100ล้านอย่างขุนพันสามของผู้กำกับนะคะพี่ก้องเกียรติขมสิริก็ได้รับไป1รางวัลก็คือรางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยมนะคะส่วนรางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยมเป็นของภาพยนตร์ที่หยดค่ะพ่วงมากับรางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมด้วยอีกหนึ่งภาพยนตร์ย้อนยุคแนวสืบสวนสอบสวนแมนสวงนะคะก็คว้ารางวัลเบื้องหลังอย่างเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมและกำกับสินยอดเยี่ยมค่ะ